กระแสความกังวลนั้นเป็นเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอินเดียสร้างสถิติมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าไวรัสกลายพันธุ์นั้นเป็นสาเหตุของการระบาดรอบใหม่ด้วยหรือไม่นะคะคุณสาวรักษ์คะนอกจากนี้แล้วก็ยังสงสัยด้วยว่าไวรัสกลายพันธุ์อินเดียนั้นมันรุนแรงด้วยหรือเปล่านะคะค่ะน่าเสียดายตอนนี้นะคะประเด็นเหล่านี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ด้วยว่าการระบาดรอบใหม่ในอินเดียตอนนี้มีสาเหตุมาจากไวรัสกลายพันธุ์หรือไม่ส่วนสาเหตุที่ยังหาคำตอบไม่ได้ก็เพราะว่าตอนนี้นะคะทีมแพทย์แล้วก็ทีมนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียค่ะตอนนี้ต่างก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขปัญหาการระบาดในประเทศประกอบกับการเก็บข้อมูลและการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสกลายพันธุ์ในอินเดียนั้นก็ยังมีไม่มากพอค่ะเราจะไปดูสถานการณ์การระบาดในประเทศอินเดียกันก่อนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างสถิติใหม่ค่ะมีผู้ติดเชื้อเกิน 300,000 คนต่อวันติดต่อกัน4วันเลยนะคะเท่ากับว่าในเวลาแค่3วันจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศอินเดียก็พุ่งสูงเกือบ1ล้านคนแล้วโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ค่ะอยู่ที่16,960,000กว่าคนเสียชีวิตสะสมนะคะ 192,000 กว่าคนค่ะคุณผู้ชมคะและอีกปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้การแพร่ระบาดในอินเดียกลับมารุนแรงอีกรอบนั่นคือการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ล่าช้ามากค่ะคือตอนนี้อินเดียเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ138ล้านโดสคือก็อันนี้ดูเหมือนจะมากนะคะแต่เมื่อไปเทียบกับสัดส่วนของประชากรที่มีมากถึง 1,300 ล้านคนก็คิดเป็นสัดส่วนของประชากรแค่ร้อยละ10เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนไปแล้วและในจำนวนนี้ค่ะได้รับวัคซีนครบ2เข็มร้อยละ 1.6 เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆสำหรับอินเดียที่เป็นประเทศผลิตวัคซีนมากที่สุดในโลกสำหรับไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในอินเดียนั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะคะว่า B1617 ซึ่งตำแหน่งกลายพันธุ์นะคะคือตำแหน่ง E484Q แล้วก็ L452R ค่ะซึ่งการกลายพันธุ์ใน2ตำแหน่งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมกันมาก่อนในขณะที่ไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้และบราซิลเนี่ยก็คือกลายพันธุ์ในตำแหน่ง484เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าแตกต่างกันเฉพาะกรดอะมิโนที่นักวิทยาศาสตร์นั้นตั้งสมมติฐานว่าการกลายพันธุ์ในตำแหน่งเหล่านี้ที่ว่ามานะคะจะทำให้เชื้อนั้นหลบภูมิคุ้มกันได้ง่ายมากขึ้นประเด็นนี้ค่ะดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากไบโอเทคระบุว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ในอินเดียยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่มากนักเนื่องจากการระบาดรอบใหม่ทำให้อินเดียต้องทุ่มสรรพกำลังไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะจริงๆการที่เราจะรู้ครับว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์อะไรกันแน่เราต้องเอาตัวอย่างจากผู้ป่วยออกมาแล้วมาถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสครับมันทำได้ค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเพราะว่าไวรัสมันมีความตัวสารรหัสพันธุกรรมของประมาณ30ก็คือประมาณ 30,000 เบสเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้าเกิดสภาวะปกติก็ทำได้ค่อนข้างไวครับประมาณ 3-4 วันก็น่าจะได้คำตอบแล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้บุคลากรของอินเดียมีจำกัดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ของเขาเยอะผมว่าทำให้งานส่วนใหญ่ของเขาน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบาดมากกว่าทำให้การเก็บตัวอย่างแล้วเอามาข้อมูลแบบนี้จะทำให้ออกมาได้ช้าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงไวรัสกลายพันธุ์สิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลก็คือแล้ววัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้จะต้านไวรัสได้หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ดร.อนันต์ระบุว่าวัคซีนซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาที่ใช้ในประเทศไทยน่าจะรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์จากประเทศอินเดียได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างอินเดียกับแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยอินเดียถูกยับยั้งได้ด้วยวัคซีนได้ค่อนข้างดีอันนี้ประเด็นค่อนข้างน่าที่จะกังวลน้อยลงกับเรื่องของความสามารถในการที่ไวรัสจะหนีภูมิคุ้มกันหนีจากวัคซีนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอนุมานแบบนี้เราก็อนุมานต่อได้ว่าตัวภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการได้รับจากซิโนแวคเองซึ่งเป็นเชื้อตายเหมือนกันหรือจากตัวแอสตราเซเนกาที่เป็นไวรัสเวกเตอร์น่าที่จะสูงพอที่จะสานคู่กับสายพันธุ์อินเดียได้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่พันธุ์ดับเบิลมิวแทนของอินเดียเนี่ยอาจถ้าเกิดมีวัคซีนเพียงพอภูมิคุ้มกันมากพอนะครับก็จะสามารถเอาสายพันธุ์ตัวนี้อยู่นะครับค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นคำแนะนำจากดร.อนันต์ยังคงเหมือนเดิมค่ะคือใครก็ตามมีโอกาสฉีดวัคซีนก็ขอให้ฉีดไปก่อนค่ะคุณเจษฎาคุณพิมพ์พิมลค่ะ